ฮ้ยเปิดซีรีส์ใหม่ก่อนดีกว่าเคสิคัพยังไม่จบเลยนะเหลือพาร์ทสุดท้ายนะครับแต่ประเด็นหลักคือผมค่อยเล่าให้ฟังในเคสิคัพแล้วกันมาเปิดซีรีส์ใหม่กันดีกว่าแม่คิดมากซีรีส์นี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นตัวของข้อชื่ออยู่แล้วผมไม่ตั้งชื่อว่าพิกเซลมอนซ่าซ่า777 777เป็นลัคกี้นัมเบอร์นะครับมันคือลัคกี้นัมเบอร์เวลาเล่นสล็อตอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น777วันนั้นเชสเปิดดีกว่านะครับเพื่อความเทพโอเคมาผมขอทำการเจลโล่ดีกว่านะครับผมอยากรู้ว่าเจลโล่มาเนี่ยมันโล่มันเจ๋งแค่ไหนนะครับน้องๆในมาดูหน่อยดีกว่าว่า2ปีเนี่ยมันมีอะไรอัปเดตบ้างอันนี้คือผมเล่นตัวอัปเดตแต่ไม่น่าจะใหม่ล่าสุดนะโอเคครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับปกติเราได้แค่จับเทพใช่ไหมภารกิจเราวันนี้นะครับผมเราจะตียิมไม่ครบทั้ง7ยิมนะครับก่อนอื่นนะครับเราควรที่จะเลือกตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นผมนะครับมันคงเลือกเหมือนเดิมนะครับเลือกตัวที่ขี่ได้บินได้มีประโยชน์ใช่ครับผมหมายถึงฮิโตคังเงะเรียบร้อยมาฮิโตคังเงะแปลง Gen X Gen Y ทำทุกอย่างได้โคตรโหดโคตรอันตรายตัวตึงแบบสุดๆฉะนั้นต้องเลือกฮิโตคังเงะอยู่แล้วครับโอเคเปิดมาสตาร์เตอร์แพ็คผมได้นี่ดูสตาร์เตอร์แพ็คผมมีอัลตาบอลด้วยผมด้วยตึงจัดโอเคมาภารกิจแรกนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเข้ามาอยู่ในโลกโปเกมอนแล้วนะครับภารกิจแรกที่เราควรจะทำนะครับผมนั่นคือการตัดไม้นะครับแล้วก็เอ้ยตีกับพวกนี่ดีกว่าพวกโปเกมอนนี่ดีกว่านี่ปิกาจูอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าอ่ามันเป็นของเวอร์ชัน 1.16.5 นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเห็นเวอร์ชันมาดูเก่าๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วมาถึงกูติดพาราไลซ์พาราไซโอ้โหพาราไลซ์เนี่ยจะเป่งละอ่ะผมล่าผมหนีดีกว่าดูแต่ผมไม่ได้อะไรขึ้นมาหนีไม่ได้ด้วยมันกะเอาตัวผมตายแต่ไม่ตายโอเคตอนนี้เราห้ามไปสู้กับโปเกมอนตัวไหนเลยนะครับเนื่องจากว่ามาถึงแม่งกะเอาผมตายเลยว่ะเกินไปเนี่ยแล้วตาตัวสองเนี่ยไม่ยอมสู้ไปทำไปสู้มาถึงนึกว่าตอนแรกผมนึกว่าบิจูเนี่ยมันยังไม่มีนั่นเลยพวกไมนัสทันเนี่ยมันยังไม่มีท่าช็อคเวฟที่มันทำให้ติดสายฟ้าปกติถ้าเกิดตามหลักการทุกคนมีป่ะแต่มันมีได้ไงก็ไม่รู้เออโอเคครับมาหลังจากที่เราได้เหล็กมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับผมวิ่งไปหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่อยู่ฝั่งนู้นก่อนเลยนะครับนี่ไงนี่ใกล้ๆเลยนะโอเคมาวิ่ง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 กระโดดลบนั่นลำแสงอะไรวะลำแสงอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเท่ดีแต่ไม่ช่างมันนะครับเพราะสิ่งที่ผมสำคัญที่สุดก็คือการรักษาโปเกมอนกับผมก่อนแล้วค่อยไปนั่งเก็บเวลกันนะโอ้โหแถวนี้แม่งมีแต่เทนเนอร์เวล40มึงเอามาฆ่ากูเหรอเพื่อนครับเข้ามานี่มีพวกรีสตอร์ให้นะครับผมตอนนี้อยู่ฟาร์ดูวิลเลจนะครับแปลว่าผมจะวิลเลจแล้วผมจะวิลเลจครับเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่ตั้งเวย์พอยต์ไว้โอเคมาตั้งเวย์พอยต์กันไว้ดีกว่าครับ New Waypoint ชื่อ Home นะครับก็คือบ้านของเราเองนะฮะโอเคตอนนี้เราก็สามารถที่จะมาบ้านเราได้ด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่เจ๋งเจ๋วมากมาภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือการมาเอาอุปกรณ์ว้าวซุปเปอร์ล็อตเกินไปเป้าเปิดมาจะซุปเปอร์ล็อตแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยตึงเกินนี่ผมกายผมสปีดรันจริงใช่มั้ยเนี่ยเปิดมาที่ซุปเปอร์ล็อตโอเคมาแชมเปนเดอร์ถึงเวลาต่อสู้แล้วผมจะทำการไปสู้กับเวล7นะผมหวังว่าสู้กับอ้าวเวนเสียเลือดโดยใช่เหตุโง่เอ็งอะมานี่มาย่อพวกนี่ไงเผาไปแอมเบอร์โอเคครับเลือดลดเยอะหัวมันควรที่มันติดขี้หรือไงอ่ะเผาอีกทีหนึ่งผมหวังว่าโดนรอบนี้อ่าไม่ตายอ๋อมันลดป้องกันผมเว้ยมันลดป้องกันที่ตัวของเงี้ยผมโดนเผารอบสุดท้ายเอาควิกแอตแทคโอเคครับเราจะใช้วิธีการโกงโปเกมอนกันดีกว่าครับในเมื่อเราเล่นปกติกับพวกมันไม่ได้นะครับสำหรับโปเกมอนที่จะปั๊มเวลผมวิธีการโกงโปเกมอนนะครับแถวนี้มีลาวาอยู่ตักลาวามาเลยครับเดี๋ยวเราเอาลาวาไปล่าโปเกมอนกันเอาเล่ไปละคือภารกิจของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการปั๊มเวลชาเมนเดอร์ของเราแบบง่ายๆนะครับด้วยการเอาลาวาไปล่าโปเกมอนแล้วก็ทอยท้าสู้มันเป็นยังไงล่ะวิธีผมเขาเรียกว่าแผนจอมจอนเป็นคนธรรมดาไม่ชอบอย่าเป็นโจรวิธีทำเวล6ด้วยเจ้าเผาแม่งเอ้าเผาแล้วมันไม่ตายเหรอแต่ก่อนเผาแล้วมันเลื่อนลดดีกว่าเวนชิบหายละงานนี้สวยละว่าผมต้องจับว่าผมต้องจับว่าผมต้องจับไม่จับไม่น่าได้ไม่จับไม่น่าได้โอเคโปเกมอนปาไปเกตแล้วกันใช้เกตบอลแล้วกัน yes โอเคชาเมนเดอร์อัพที2เวลเลยครับบอกแล้วมีแทงมันตัวตึงตัวปั๊มเวลชั้นดีโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่าไอ้นั่นกันดีกว่าไอ้เนี่ยวอร์ดูมอะไรเนี่ยเอาเป็นบอสด้วยกูไม่ฆ่าก็ได้ขอโทษแล้วโอเคครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราได้ท่าสโมคสกินใหม่แล้วนะครับสำหรับเจ้าชาเมนเดอร์ของเรานะครับแป๊บเดียวนี่เวล8แล้วนะครับนั้นๆแถมตอนนี้พี่มีโปเกมอนบอลสักนิดนึงด้วยถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งโอเคครับตอนนี้เจ้าชาเมนเดอร์ของเราเวล11แล้วนะครับภายในเวลาอันสั้นๆนะครับแป๊บเดียวเวล11แล้วนี่คือการปั๊มเวลแบบรวดเร็วนะฮะเพราะพัทเนี่ยหลังจากที่ผมต้องปั๊มเวลเสร็จใช่ป่ะพัทปั๊มเวล16เสร็จเว้ยผมต้องทำไอ้นั่นด้วยผมต้องทำการสร้างไอ้ตรงที่ปั๊มที่ทำโปเกบอลด้วยเพราะว่าโปเกบอลผมมันเริ่มหมดแล้วล่อยหลอแต่เรื่องหมู่บ้านนี่มันห่วงครับเพราะตอนนี้เรามีหมู่บ้านแล้วถือเป็นเรื่องที่ชาบะแปะปะดะปูครับนี่ครับโปเกมอนแมลงตัวนึงนะที่ผมต้องการคาคูน่าครับ
ำหรับนักปั๊มเวลในตำนานต้องใช้คาคูน่ากับไอ้เจ้าตัวนี้มิวแทง2ตัวเลยนักปั๊มเวลนี่อู้ตัวนั้นอะไรอ่ะคืออะไรวะดูไม่ค่อยผิดพิษเป็นภัยเท่าไหร่อะไรโอ้เมียวอะไรมันคืออะไรอ่ะไม่รู้แบบเหมียวเหงาเนียดแม่งเสือกมาทาสโอ้โหเนียดพี่แรงไปเป้ามาเปลี่ยนตัวเลยนี่อะไรอ่ะดูแบบดูตึงอยู่ไม่รู้มันคืออะไรครับแต่เดี๋ยวจะการเนียดกันโอ้เพเดท้าจ่ายตังโปรยเหรียญโปรยตังสุดยอดเพื่อนสุดยอดสุดผายแล้วว่ากูต้องจับว่าตัวนี้กูต้องจับกะว่าจะไม่จับแล้วอ่ะกูจับก็ได้เรียบร้อยฮันแน่ได้ท่าดักคอนบีมาแล้วครับโอ้โหท่าแรงนี่คืออะไรไม่รู้โอ้ผมว่าจะเป็นแบบว่าท้าดวลนะครับเหมือนว่าเป็นการท้าดวลโปเกมอนกับไอตัวนี้ซึ่งผมไม่ท้าอยู่แล้วให้ผมท้าก็ตายสิครับพี่ไอโปเกมอนพลังจิตอยากได้เหมือนกันตัวนี้แหละขอแล้วกันนะอย่าเพิ่งบินหนีพี่ก็พอโอ้โหชิบหายแล้วมันเปิดมาด้วยไซบีไม่เป็นไรผมมีเนียนเหมียวเหงาอยู่มีท่าเฟ้นครับท่านี้โปเกมอนพลังจิตน่าจะเจ็บปวดรวดร้าวอยู่โอ้โหไซบีมใส่กูทีเดียวกูตายโอเคอัดปลาโปเกมอนอัดแล้วกันนะโปเกมอนน่าจะจับได้อยู่ถ้าผมได้โปเกมอนพลังจิตมาอีกตัวนี้นี่คือเต็มครบตี้แล้วจับติดเธอโอเคเรียบร้อยครับมิวแทงอัปเกรดกูไม่ได้อัพมิวแทงเลยมาทำไมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมมีโปเกมอนทั้งหมด6ตัวนะครับผมซึ่งสามารถที่จะกลายร่างเป็นร่างสูงสุดสามารถกลายร่างเป็นร่างเมกาได้หลายตัวมากนะครับในโปเกมอนจำนวนที่ผมถือไว้อยู่โอ้โหกูโดนรันแล้วกันนะมันตีทีโคตรแรงอะและตาเนี่ยและตานี่เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมว่ามันตีแรงโคตรเลยนะอย่าไปหาสู้กับมันแบบตีอย่างแรงเลยเทเลพอร์ตหนีได้ไหมหนีไม่ได้รันให้กูรันเถอะเพื่อนปาไปแล้วกันโปเกมอนไปเลยครับโอ้จับติดแล้วก็ต้องมานั่งขุดแร่ด้วยผมลืมเรื่องขุดแร่ไปเลยเนี่ยเรื่องขุดแร่เนี่ยสำคัญอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าเราไปที่ต้องขุดแร่มาเพื่อทำทังอะไรพวกนี้ไงทังไว้ตีโปเกบอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกเราไม่สามารถที่ทำบอลออโต้ได้เว้ยอันนี้คือประเด็นเลยหรือถ้าเกิดทำก็ทำได้มันทำยากหน่อยอะเรียบร้อยโอเคตัวครั้งนี้เป็น14แล้วโอ้โหไอ้ชิ้นที่มาท้าสู้ทันทีเลยสงสัยอยากตายเร็วเลยขนาดนั้นไอ้หนูเอามึงยังมาอีกตัวนึงเหรอเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยเฮียโอเคตอนก่อนอื่นตอนนี้ผมว่าผมนั่งขุดแหล่งกันก่อนดีกว่านะครับว้าวผมขุดมาเจออะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะทุกคนรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่านี่เอาไว้เก็บ Flying Gem นะครับก็คือเป็นการเก็บเจมซึ่งผมก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรมาลงมาข้างล่างครับตอนนี้ก็จะมีพวกโอ้ของดูดีเต็มหมดเลยแล้วก็แชมเปี้ยนเดอร์ของผมนะครับที่ทำการอัปเกรดตัวเองเอ้ยไปสู้กับคอยคิงไปถ้าเกิดมึงสู้ไม่ได้นี่คือมึงควรเลิกเป็นโปเกมอนแล้วล่ะมาถึงเวลาที่ผมต้องลองต่อสู้กับคอยคิงดูย่าดูดิว่าผมจะสามารถชนะคอยคิงได้ไหมชนะไม่ได้เลิกเป็นโปเกมอนกูเถอะกูขอร้องไปเลยอย่าเรียบร้อยครับคอยคิงตายเดี๋ยวพาร์ทหน้าลงหมอดนั่นดีกว่าหมอดช่วยคราฟเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยคือการคราฟอ่ะมันต้องมีคราฟอุปกรณ์สำคัญแล้วพวกนี้ไงแล้วมันต้องมีหมอดช่วยเอ้ยทำไมมีตกใจบนหัววะโอ้นายสามารถที่จะLegendary Stronghold ได้ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้ทีหลังนะขอบคุณนะที่ฉันได้ยินเรื่องของนายอันนี้เลยเนี่ยสามารถที่จะกำจัดโปเกมอน250ตัวได้ไหมเพื่อฉันได้สิโหแปลว่าตอนนี้เราเริ่มมีเควสแล้วครับสามารถเก็บอพิคอนให้ผมได้ไหมล่ะขอพิคอนหน่อยสิพิคอนไปแล้วกันแปลว่าตอนนี้มันเริ่มมีเควสให้ผมแล้วเป็นไงมีการรับเควสด้วยตึงเกินนี่ครับภารกิจของเราตอนนี้เราต้องทำแอนวิลตัวนี้นะครับผมซึ่งแอนวิลตัวนี้จริงๆเราสามารถที่ทำเป็นเมคานิคอลนี่ก็ได้แต่ว่าผมต้องเอาสติ๊กกี้พิสตันก่อนแล้วพวกเนี้ยก็คือมันมีโอกาสที่ผมจะทำเมคานิคอลได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำแอนวิลธรรมดาที่เอาไว้ทำการตีของโปเกมอนซึ่งเราทำเพลทมาก่อนแล้วกันเป็นไอรอนดิสนะครับแล้วก็แอนวิลอันนึงแอนวิลที่เอาไว้ตีโปเกมอนมาโอเคตอนนี้ผมก็สามารถที่จะไอรอนดิสแล้วก็ตีแบบธรรมดาได้แหละตอนนี้ผมมีเจ้าไอรอนแฮมเมอร์คือเป็นค้อนไอรอนอยู่นะครับก็คือเป็นค้อนปอนแต่เป็นค้อนแบบค้อนธรรมดาอ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำการตีพวกลูกโปเกมอนแบบเฉพาะทางเขาเรียกว่าเฉพาะทางนะเพราะว่าจริงๆเราควรที่จะทำเป็นของอัตโนมัติแล้วก็เผาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบตั้งเป็นเฉพาะทางไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอพิคอนนะครับอพิคอนผมคิดว่าเราควรที่จะทำสวนปลูกกันในเร็วๆนี้แต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าภารกิจในวันแรกผมที่ผมบอกไปว่าผมต้องทำให้แชมเปี้ยนเดอร์ผมหรือว่าให้ตัวคังเงะสุดน่ารักของผมนั้นอัปเกรดตัวเองพัฒนาร่างไปก่อนโอเคด้วยการไปไล่กระทืบพวกเวนพวกนี้ A few moments later โอเคผมวิ่งมาเรื่อยๆผมได้ทำการเจอกับบลัดชิคเก้นว้าวผมต้องจับมันได้จริงๆตอนนี้คือผมต้องจับขอเหอะนะอยากจับตอนนี้ผมไม่รู้ผมต้องทำยังไงในการจับเขาเพราะว่ามันตีผมทีเดียวคือแม่งเป็นปุ๋ยเลยเอางี้ผมจะเอาแรตต้าแล้วกันนะให้เป็นตัวที่ให้พอแบบพอต้องโอ้ดูเพลย์แท็กทีนึงก็คือเจ็บอยู่นะแรตต้าลองตีมันสิลูกตีกับห้าเท่านั้นลูกมันเป็นโปเกมอนต่อชื่อเลยลูกโอเคอัลต้าบอลจับเลยดีกว่าครับผมว่าจับติดปลาชิคเก้นอัลต้าบอลปลาไปก็ติดแล้วล่ะตึง
ตึงตึงติดติดชัวนี่ไงยังตะบอลกูเข้าไปติดสิครับพี่โอเคครับเราก็เสียอันตาบอลไปอันหนึ่งนะครับแต่อันตาบอลนี่ก็หาได้แหละนะแป๊บเดียวแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเที่ยวที่ผมได้มาเจ้าปลาชิคเก้นเนี่ยผมถือว่าผมคุ้มค่าแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าผมต้องทำการไปเอาไว้ได้มาก่อนเอา PC ไปก่อนเออแต่นี้ไม่มี PC ให้ผมเว้ยปกติว่ามอนเซนเตอร์น่าจะมี PC ให้นะแต่มันไม่มีให้ผมเสียใจอยู่แต่ไม่เป็นไรโอเคผมสัมผัสได้ถึงว่าผมเจอโปเกมอนแถวนี้นะครับก็คือมันจะมีโปเกมอนมันจะมีพวกโปเกมอนบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นแถวนี้มีจิโกริต้าเกิดอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าภารกิจผมก็อยากได้จิโกริต้าเหมือนกันนะนี่มันขึ้นเนี่ยมีจิโกริต้าเกิดแถวนี้นี่ไงจิโกริต้าก็เลยเป็นปุ๋ยเลยสวัสดีจิโกริต้าเออ16ด้วยจับดิครับรออะไรเป็นพวกโปเกมอนสตาร์เตอร์แพ็คต้องจับครับแอมเบอร์ไปทีนึงไม่ตายหรอกแต่เกือบเลี้ยงไม่โตอยู่นี่แล้วเมื่อมีจิโกริต้ามาก็เอาโปเกมอนยัดเลยครับเพื่อความเท่ติดชัวร์1 2 3ติดโอ้ไม่ติดเกินมันจะคัตเตอร์ไปมากับผมด้วยเกินติดอยู่แล้วรอบนี้ติดโอ้ไม่ติดคือพี่หมุน3รอบแต่พี่ไม่ติดโอเคผมจะปาอีกรอบหนึ่งโปเกมอนรอบสุดท้ายถ้าไม่ได้ผมจะปาอันตาบอลนะพี่นะอย่าได้จิกริต้านี่จริงจังตัวที่น่าได้น่าโดนมากเวนไม่ติดเฉย3โอ้เวนมันไม่ติดได้ยังไงลาก่อนไอ้หนูตลอดไปและตลอดการถ้าโบยแป๊บนึงผมว่าเวล16ชัวเผาอะโบเรียบร้อยอีกสัก2ตัวอีก2ตัวเวล16โชคดีเนี่ยที่ผมเอาตัวผมไปจับคาราบ้าที่มีไซบีมมาเนี่ยคือตั้งแต่มีไซบีมมาพี่แกแบบเล่นแรงมากตีทีเลื่อนรถกระชูดกระชูดเอากระชูดแทงชิพายเพื่อนก็แท็กไปเวละลืมไปท่าธรรมดาไม่สามารถได้ผลกระผีสวยละมีตัวอะไรที่แบบไม่ใช่นี่ไงมีตัวที่แบบได้ผลกระผีบ้างไหมคือแต่ละตัวที่ผมมีเนี่ยฮันเดอร์เวฟไปขอหน่อยฮันเดอร์เวฟโอเคครับติดพาราไซต์แท็กคือมันไม่มีท่าอะไรที่มันเป็นผลกระผีแล้วเว้ยคือท่าพวกนี้แบบเนี่ยเห็นป่ะผมส่งไปผมก็ตายผมมีแค่ชาร์มเอนเดอร์แหละที่สู้ได้อย่าตายนะลูกพ่อลูกพ่อเผามันมันติดพาราไซต์เหมือนกันโอ้โหไม่มีตัวอะไรสู้แล้วอ่ะกูหนีก็ได้กูท้อมันเลยจะโคอล่านางโง่แกตายแน่หนูโอ้ what the fuck โอเคผมเจอบอสได้ว่ะทุกคนตอนเนี้ยแล้วบอสมันเวล30เว้ยผมไม่คิดว่าผมได้สู้บอสได้อยู่มั้งไม่ได้ไม่ได้เหรอผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วตาตามันอยู่ในทีมเลยไอ้นางโง่ทำไมบอสมันดูโหดเฮ้ยแต่บอสโดนแล้วตาตาตบยับเอาวะเอาวะเอาวะของบอสบอสก็มาดีบอสก็มาดีเจอแล้วตาตาผมเข้าไปโอ้โหไม่เป็นไรพวกโอ้โหชิบหายไม่เป็นไรยังมีนี่อยู่นิ้นเหมียวเหงาไงเฟรนด์แรกกันที่จะตายอ่ะเอาจริงผมว่าหายแล้ว Why you bully me โอเคเวล16แล้วทุกคนอันนี้เวล16แล้วเอาเว้ยตายได้ไอ้สิ่งที่ผมต้องการมานานมันก็เป็นจริงกายร่างแล้วลูกพ่อลูกพ่อกายร่างตอนแรกแล้วสินะพ่อมีความสุขมากเลยโอ้ลูกหนีพ่อลูกพ่อหนีพ่อไปไหนโอเคสุดยอดไอ้หนูย่าวัดเดในสุดแกก็กายร่างแล้วโอเคผมคิดว่าหลังจากมันกายร่างก็น่าจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็สำหรับพาร์ทหนึ่งก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับผมก็ได้บ้านกายร่างโปเกมอนมีทีมครบจับไก่เทพได้โอเคก็ไม่น่ามีแล้วแหละสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเจอใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ใช้เอาล่ะขอลองพลังกันใหม่หน่อยแล้วกันเผามันเย้ไอ้กระจอกติดพาราไซต์ติดพาราไลท์อีกแล้วโอเคเป็นไงคุณได้นอนโหดๆอยู่แล้วครับน้องๆโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปละบายกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วย1,000ไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากเห็นพาร์ท2ขอพันไลค์พอแล้วกันเนาะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าไปละครับสวัสดี